อรุณสวัสดิ์ครอบครัวไม้เมกเนกวู้ฮู้ยี่ย่าวันนี้เราอยู่ที่ประเทศไหนเอาเอาเอารุ่นทำอะไรสูบุรีครับสูบเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีสูบุรีจะไม่มีบุรีตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ที่เกาหลีครับผมเกาหลีใต้นะครับไม่ใช่เหนือนะแล้วก็วันนี้เราเที่ยวแล้วคุณเห็นได้จากชุดของเราว่ามันโคตรหนาวตอนนี้มันติดลบประมาณ5องศาครับโอ้มันสว่างมากมีหิมะบ้างด้วยมันยังไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็มีแล้วนี่คือครั้งแรกที่รุ่นเคยมาใช่ไหมใช่ครับผมครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ได้เจอหิมะแล้วเป็นยังไงมันชอบหิมะไหมชอบนะที่แรกที่เราจะเที่ยววันนี้คือเราจะมาทำอะไรเรื่องวัฒนธรรมกับอาหารของเกาหลีนะครับก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดทึบไลค์แล้วก็ติดตามที่ช่อง Twitch My Main Nate วู้ฮู้เดี๋ยวดูบุหรี่ก่อน การดูบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่ต้องทำนะ Keeps playing on repeat, ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, man. Hello, gentlemen, your country cow. Moo. Okay. Moo, what Thai? Wrong, what? Moo. I let it burn. You call the fire brigade, but I feel that it will come back. Oh. เหมือนเต้าหู้เลยมาเป็นไงรูทเหมือนเต้าหู้เลยครับโอเครูทเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงครับเมื่อกี้คุณป้าคนนั้นบอกว่า cut the cheese cut the cheese แปลว่าอะไรตัดชีสตัดชีสใช่แต่ว่าถ้าเรามีสามหนวนในภาษาอังกฤษที่มันแปลว่า cut the cheese ความหมายคือตดฉันท่าป้าบอกว่า cut the cheese มันแปลว่าตดเลย oh. หรือถ้าส่วนมากเราจะใช้แบบนี้ who cut the cheese มันเป็นคำถาม uh-huh. ใครตัดชีส uh-huh. แปลว่าใครตดใครตด uh-huh. ผมไม่รู้ทำไมเราพูดอย่างนั้นแต่ก็ uh-huh. ก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะแต่ตอนนี้เราจะลองชิมชีสของเรา เดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้เรามีสตรอเบอรี่แจมที่เขาทำเองที่นี่ใช่ไหมใช่โอเคทำยังไงฮะใส่ใส่แบบนี้อันแรกแล้วก็ที่สองมาจิ้มแจมมาชีสของเนทเป็นยังไงอร่อยอร่อยอร่อยล่ะอร่อยพอรวมกันแล้วมันอร่อยครับแต่ไม่รวมกันไม่อร่อยชีสอย่างเดียวไม่ค่อยโอเคแค่ชีสแซนด์วิชของไม่เป็นเนทครับจะอร่อยแค่ไหนครับก็ดีนะ that's good เอาชีสชิ้นเล็กๆไม่ใช่เยอะเกินไป that's goodIt was a small piece. ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองบินโดรนตรงนี้โคตรหนาวแต่ผมไม่มีถุงมือ Let's do it. นี่ว่ะนี่คือเร็วที่สุดที่ผมขยับได้ภาพเมื่อกี้นั้นจะไม่สวยนะครับเพราะว่าขณะที่เราบิน iPhone มันดับเพราะว่ามันหนาวขนาดนั้นคือ iPhone มันดับเลยตอนนี้มันติดลบเกือบ10องศาแล้ว iPhone มันดับอะไรเดี๋ยวขอดูบริเวณได้ไหมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
มองไม่เห็นมาถึงที่เที่ยวต่อไปนะครับเป็นยังไงรุทเส้นทางแบบประเทศเกาหลีเป็นยังไงสวยไหมสวยครับผมแน่ใจไหมนะฝันใช่หลับใช่เมื่อกี้ตลกมากรุทหลับโอเคตอนนี้เรามาถึงที่เที่ยวต่อไปของเกาหลีก็เมื่อกี้เราทำชีสแล้วก็ตอนนี้เราจะเข้ามาทำขนมแล้วก็สุดท้ายเราจะเอามาลองทดสอบเรื่องมาม่าเผ็ดเกาหลีเดี๋ยวเข้าไปก่อนพร้อมแล้วชุดเป็นยังไงเราพร้อมที่จะทำอาหารนะครับทำอะไรคุณป้าเขาทำหมดแล้ว What คุณป้าเขาทำให้หมดแล้วอ้าวแต่เขาบอกเราว่าเราจะทำเองไม่ป้าเขาทำให้กินถ้าอย่างนั้นทำไมเราถึงใส่ชุดนี้น่ารักดีน่ารักไหมแต่เดี๋ยวอะไรเมื่อกี้เดินขึ้นมาจากทางไหนกันอ่ะจากข้างล่างไงข้างล่างใช่อย่าอะไรคือข้างล่างอะไรคือข้างล่างอยากทำอะไรสนุกไงเดี๋ยวเป็นมุกเราไปดูขนมแล้วกันคือเขาบอกเราว่าเราต้องทำเองแต่มาดูว่าคนป้าจะทำหมดป้าเขาทำไหมลองดูป้ากินเลยรสบอกรสชาติฮะนี่คือขนมเกาหลีใช่ขนมเกาหลีเป็นยังไงอร่อยข้างในมันเป็นแบบมันพองขึ้นมาแบบนุ่มๆมันเบามากเลยอร่อยอร่อยอันนี้มันหวานหรืออะไรใช่มันหวานมันเป็นแบบพูดไม่ถูกมันเหมือนคาราเมลมะเออนี่ก็อร่อยดีนะเห็นนะมองเลยโอ้ยโคตรโรแมนติกอ่ะแล้วดูปากแกมีอยู่แค่เนี้ยแกงเรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับและสิ่งสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือจากชื่อของคลิปคุณน่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรคือวันนี้เราจะเปรียบเทียบว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีที่เกาหลีมันเผ็ดกว่าที่ไทยหรือเปล่ากินไหมคุณเคยกินที่ไทยไหมเคยครับผมใช่แต่เคยกินที่เกาหลีไหมไม่เคยเพราะว่าวันนี้คือวันแรกที่เกาหลีแต่ว่ามันมีคนที่คอมเมนต์ว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีจะเผ็ดกว่าที่เกาหลีแล้วผมก็อยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่ฉันผมกับรุทเราจะแข่งกินเดี๋ยวต้องใส่ซอสก่อนต้องกลัวเพราะว่าอันที่ประเทศไทยมันโคตรเผ็ดอยู่แล้วถ้ามันเผ็ดกว่าที่นี่ตายเราจะรอดไหมเนี่ยไม่ที่ถ่ายของแทมจะไม่รอดอยู่แล้วผมเป็นคนไทยนะครับผมเป็นคนไทยนะครับผมเรื่องเผ็ดๆผมแบบพอทนได้อยู่แล้วจริงเหรออ่ะฮะผมเป็นฝรั่งนะครับก็ นั่นแหละเป็นฝรั่งครับอ้าวโอเคเดี๋ยวผมลองชิมนิดนึงก่อนโอเคพอแล้วพอมาแหะคุณคิดว่ามันเผ็ดกว่าเกาหลีไหมเผ็ดกว่าไทยต้องลองอีกโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนโหเริ่มเผ็ดแล้วเนื้อเริ่มแตกแล้วเพราะว่ามันโคตรเผ็ดเหงื่อเริ่มแตกเผ็ดกว่าทานไหมมันก็เท่ากันเท่ากันเนาะเท่ากันแสดงว่าเดี๋ยวผมไม่เขียนอีกในครึ่งหนึ่งมาม่าเผ็ดเกาหลีก็มันเผ็ดเท่าประเทศไทยใช่ไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่ไหนก็เผ็ดใช่เพราะมันบริษัทเดียวกันโอเคสำหรับวันนี้ถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกระทืบไลค์และกดติดตามที่ช่อง Twitch My Minute และเราจะเจอกันกับคลิปใหม่พรุ่งนี้แล้วรุดคุณกินต่อแล้วผม
เหงื่อไหวแล้วเหรอเหงื่อแตกแล้วงั้นเจอกันสวัสดีครับ